วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ใน Channel Review Man นะครับหยิบมือถือขึ้นมาปังกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูประฆังตัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวว้ายอะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Star Wars Anakin to Darth Vader Color Change Lightsaber ทามตระดำทามตระดำทามทามทามแถระดำแถระดำตระดำแต่ไอ้ทำไมถึงรีวิวดาบ Star Wars จริงๆอันนี้มีนานมากแล้วนะของเล่นชิ้นเนี้ยกะจะรีวิวช่วงนู้นตอน EP 7เนี่ย Star Wars Episode 7อะแต่ว่าไม่ได้รีวิวเพราะว่าไม่มีจังหวะเลยแล้วก็ช่วงนี้โรควันเข้าพอดีแต่ในโรควันก็ไม่มีการใช้ไลท์เซเบอร์เลยเอ๊ะหรือว่ามีเอ๊ะหรือยังไงอ่ะไม่บอกเดี๋ยวหาว่าสปอยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูกันดีกว่านะก็มาดูแพ็คเกจกันมันยาวมากนะเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนลงมาให้ดูนี่ด้านหน้า Star Wars เป็นรูปAnakin กับ Darth Vader เขาคือคนเดียวกัน Anakin อยู่ในภาค3 Darth Vader อยู่ในภาค4จริงๆท้ายภาค3ก็เป็น Darth Vader แล้วล่ะนะนี่ Two lightsaber in one blade change colors แปลว่าดาบเปลี่ยนสีได้ please นี่ please เขาบอกให้กดตรงนี้คือของเล่นของฝรั่งเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ลองเล่นได้เขาจะไม่ใช่แพ็คเกจที่แบบห่อหุ้มมิดชิดเหมือนญี่ปุ่นหรือว่าเหมือนประเทศไทยนะเขาจะให้ลองเล่นซึ่งพี่ริวมายก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเขาใจขนาดนี้เขาไม่กลัวฐานหมดไม่กลัวของศึกหรอบ้างเหรอมาดูด้านข้างตรงนี้ก็เป็น Darth Vader Anakin ปึ๊บ Anakin to Darth Vader ด้านหลังก็จะบอกวิธีเล่นบอกว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บนี่นะ Darth Vader Breathing Sound เสียงลมหายใจที่นั่นไม่ใช่ลมหายใจดาร์ธเวเดอร์แล้วนี่โมชั่นเซนเซอร์กับจับเซนเซอร์ด้วยเสียงเขานะฮะBattle Cast Light and Sound ก็คือเวลาไปปะทะกับอะไรจะมีเสียงมีแสงกระพริบนะนี่ของอนาคินเป็นสีฟ้าของดาร์ธเวเดอร์เป็นสีแดงนี่อ๋อตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรก็เป็นแท่งขาวๆนะฮะนี่ครับนี่จริงๆอันนี้จัดอยู่หมวดของเล่นที่ตัวเองภาคได้ไหมไม่ได้เพราะว่าที่ตัวเองภาคมันอยู่ในภาค7อ๋ออีพี่ลูกแมมภาค Star Wars ภาค7ด้วยนะใครรู้เปล่าว่าตัวอะไรโอ้ถือดาบด้วยนะโอ้นี่อันนี้เป็นปุ่มใช้พลังนะฮะตรงนี้สวิตช์ไปเปิดอยู่ไหนทีแรกแบบงมมากงมโขงมากมันอยู่ตรงไหนเว้ตรงไหนเว้นี่ดูดิมองไม่ออกเลยแบบเขาซ่อนได้เนียนมากเลยนะเนี่ยมันคือตรงนี้ครับเนี่ยคือสวิตช์ปิดเปิดดูดิแล้วใครจะไปสังเกตสังกาออกวิธีสังเกตสังกาก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมสองหนึ่งโอคือปิด1คือเปิดแบบที่1 2คือเปิดแบบที่2หรือว่าอันนี้เขาเขียนไว้ off ปิด1เปิดแบบที่1ก็คือ try me เป็นโหมดทดลอง on ก็คือการเล่นแบบจริงๆให้ลองแบบ try me ก่อนแล้วมันเปิดอยู่แล้วเนี่ยอ่ะเปิดปิดต้องเลื่อนไปบนสุดนะอ่ะแล้วเลื่อนมาตรงกลางปึ๊บกลางคืออันนี้อ่ะงั้นเรามาลอง try me ดูอ่ะเดี๋ยวนิดนึงก่อนจะลองนี่ช่องใส่ถ่านอีกจุดหนึ่งหางมโคงอยู่ตั้งนานมันอยู่ตรงไหนซึ่งก็คือตรงนี้นี่เองฮะไขตรงนี้ที่แรกไขออกมาแล้วนะแต่มันแงะไม่ออกก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะไม่ใช่แล้วก็ลองแงะดูทีโอ้ใช่จนได้อ่ะเดี๋ยวมาลองกด try me ดูนะฮะฮ่าหมดแล้ว
เดี๋ยวให้ดูอีกทีเป็นสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเมื่อกี้ดีป่ะเสียงลมหายใจนิดนึงอ่ะนั่นคือของดาร์ธเวเดอร์คือดาบเนี่ยเขาจะสื่อว่าแบบประมาณว่ากลายเป็นคนดีอยู่ทีแรกเป็นนาคิงคนดีใช่ไหมแล้วก็แบบเข้าสู่ด้านมืดอ่ะแล้วก็มีโหเขาเสียงดาร์ธเวเดอร์ลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ตูดนี่เองคือลำโพงนะครับให้ฟังช้าๆอีกทีเมื่อกี้อาจจะได้ยินไม่ชัดหันตูดมาละต่อมาดูโหมดเล่นจริงจังกันบ้างนะเลื่อนลงมาสุดเลยปั๊บนะฮะอ่ะแต่ก่อนจะเล่นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รีวิวแมนเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ทำไปแล้ว4ตอนครึ่งทางแล้วนะครับผมกดตัวไอบริเวณนี้ไปดูได้เลยเนาะสนุกดีเป็นหนังฮีโร่ที่ทำกันเองนะฮะกับทีมงานนะและก็สติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนภาษาไทยภาษาอังกฤษเซิร์ชได้เลยนะครับใครเข้าไม่ถูกก็กดตัวไอบริเวณนี้เหมือนกันเข้าไปโหลดมาเล่นได้เลยครับผมมาลองเล่นโหมดนี้เฮ้ยกดปุ๊บเป็นสีฟ้าอันนี้คือดาบของอานาคินสกายวอล์เกอร์กดอีกทีปิดกดอีกทีเปลี่ยนร่างเป็นดาร์ธเวเดอร์แล้วกดอีกทีก็จะปิดพูดถึงดาร์ธเวเดอร์ขอบอกอีกทีบางคนยังเรียกผิดสมัยแรกเลยบางคนเนี่ยเรียกว่าดาร์ธเวเดอร์กันเยอะนะดาร์ธกอไก่มันไม่ใช่กอไก่มันคือดาร์ธททหารนะฮะททหารหรือททงนี่แหละโอเคไม่ใช่ดาร์ธเวเดอร์นะมาเป็นอนาคินกันแล้วมาดูลูกเล่นเขาทำอะไรได้บ้างสมมติโยกดาบได้ยินอะไรปะวุ้งคืออยู่เฉยๆมันจะได้ยินเสียงอันนี้คือตอนที่ดาบอยู่เฉยๆแต่พอสะบัดดาบนะได้ยินวุ้งทีนี้พอสัมผัสเห็นไหมแสงไฟตรงนี้เขากระพริบแล้วมันมีเสียงแบบเหมือนปลากรายอ่ะไม่ใช่ปลากรายนะ ปลากรายเอามากินไม่ใช่ประกายการปะทะดาบอ่ะโอ้มาลองใช้ดาบไปเด้อกันบ้างสีชมพูเมื่อกี้มันเออร์เรอร์นะเกือบมาเพิ่งกดติดเป็นสีชมพูเมื่อกี้งงมากมันเออร์เรอร์อ่ะลูกเล่นเหมือนกันก็คือแกว่งดาบแล้วก็มีเสียงวุ้งวุ้งเวลาชนอะไรก็มีแป๊บ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 นะฮะเฟี้ยวมากเลยแล้วดาบเนี่ยเคยไปเล่นในคลิป Overwatch ด้วยอยากรู้เป็นยังไงกดตัวไอบริเวณนี้ไปดูกันได้นะฮะพังเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสวยมากเวลาเล่นในตอนคืนเดี๋ยวจะตัดภาพให้ดูว่าตอนคืนเป็นยังไงก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิว Star WarsAnakin to Darth Vader Color Change Lightsaber นะฮะของเล่นของฝรั่งเนี่ยพี่ดูแมนว่าเขาทำไซส์ได้โอเคนะถึงจะเอาไว้ให้เด็กเล่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล็กมันไม่ได้เล็กขนาดเด็กเล่นเหมือนของเล่นหนังแปลงร่างของญี่ปุ่นใช่ไหมพอมันเป็นของเด็กเล่นปุ๊บมันจะกระปิ้งนึงแต่เนี้ยมันไซส์ผู้ใหญ่ได้เลยนะมันขนาดผู้ใหญ่เล่นได้เลยนะเอาเป็นพร็อพเอาเป็นอะไรได้เลยอ่ะดาบก็ยาวเลยอ่ะยาวดีสมส่วนดีถ้าเกิดว่าเป็นบันไดทำไว้ให้เด็กเล่นมันคงจะแบบด้ามจับคงประมาณนี้ครึ่งนึงแล้วดาบก็คงจะแค่ประมาณนี้นึกถึงไฟเอดอ่ะมันน่าจะประมาณนั้นแน่เลยนะฮะก็โอเคดีเลยลูกเล่นครบครันชอบมากๆนะฮะแฟน Star Wars ไม่ควรพลาดเลยและสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปจะมีคลิปเก่าๆให้ดูอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับขอกลับไปแจ็คครูก่อนนะครับผมบ๊ายบายว้าวๆๆ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 ๆ